สวัสดีจ้าเมนูไทยบ้านวันนี้แม่จะแกงตาวหรือยอดอ่อนต้นลูกชิดนะเจ้าใส่ผักละผักแค่ใส่ผักเชียงดานะเจ้าอันนี้ซื้อมาจากตลาดนะเจ้าเพิ่นมาขายนะเพิ่นหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นมาจากป่าแล้วนะเจ้าวิธีแกงเขาก็เอามาฝานเป็นชิ้นบางๆนะคะยิ่งฝานบางเท่าใดก็แกงสุกเร็วตัวอันนะเจ้าตาวมีความแข็งเนาะส่วนผักเชียงดาผักละเขาก็มาหั่นเป็นบล้อมก้อมแก้มนะเจ้าผักน้าแรงมันแข็งเนาะการก็ทิ้งไปนะเจ้ามาดูในส่วนเครื่องแกงก็บ่มีอย่างนักนะเจ้ามีกระเทียมนะเจ้าหอมแดงเนาะหั่นซอยใส่ครกลงไปนะเจ้าตามด้วยพริกแห้งนะเจ้าพริกแห้งนี่ป่นไว้เนาะเวลาตำเนี่ยมันจะเลียกง่ายนะเจ้ากะปิใส่ลงไปนะเจ้าชูรสเล็กน้อยรสดีนิดหน่อยนะเจ้าเพิ่มรสเพิ่มชาติเนาะคราวนี้ก็มาโขลกเครื่องแกงให้ละเอียดนะเจ้าเสร็จเรียบร้อยก็ตักน้ำปลาฮาใส่ลงไปนะใส่มะรุนนะเจ้าใส่ก่อนน้ำจะกระเด็นกระดอนเข้าตานะเจ้ามันเป็นน้ำเนาะเป็นหน้าเตานะเจ้าตั้งกระทะใส่น้ำลงไปตักเครื่องแกงที่ตำตะกี้ใส่ลงไปเนาะตามด้วยน้ำล้างครกนะเจ้าน้ำเดือดเบลเลิศก็เสร็จเตาลงไปนะเจ้าแกงเมินให้น้อยนะเจ้าเตาเป็นยอดไม้ก็จริงนะเจ้าแต่มันมีความแข็งเนาะส่วนยอดบะเปาเนี่ยมันจะมีความอ่อนนะเจ้ายอดบะเปากินได้ทั้งดิบแล้วก็ซุปนะเจ้าส่วนยอดเตาเนี่ยต้องมาแกงต้องอันนะเจ้าอันมันจะฝาดนะเจ้าพอแกงแล้วมันจะหวานนะเจ้าแกงหวานมันยอดบะเปาเลยนะเจ้ารสชาติเดียวกันเนาะอันนี้ก็รอเตาซุปเตาเปื่อยก่อนนะเจ้าแล้วค่อยใส่ผักเนาะเขาก็ตักมาชิมดูว่าเปื่อยหรือยังนะเจ้าถ้าเปื่อยดีแล้วก็ผักละผักแคผักเชียงดาใส่ลงไปนะเจ้าหอมขึ้นหอมขึ้นนะเจ้าเวลาใส่ผักละผักแคลงไปนะเจ้ามันเป็นของคู่กันนะเจ้าผักซุปง่ายนะเจ้ากดจมน้ำกันเดียวเงยงอบเลยนะเจ้าแกงคล้ายๆแกงปีนั่นแหละเจ้าแกงคล้ายๆกันเนาะอันนี้แกงลางแล้วยังไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์นะเจ้าอันนี้ก็สุกเรียบร้อยนะเจ้ามาชิมรสชิมชาติเนาะจางยังก็ใส่เพิ่มเติมลงไปนะเจ้าถ้าบะจ่างอย่างก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้าเมนูไทยบ้านนะเจ้าหากินยากจักน้อยนึงนะเจ้าแกงเตาใส่ผักละผักแคเจ้า